อันนี้ต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะตั้งอยู่ด้านหน้าของอโรคยสารปราสาทนะคะกุฏิฤาษีนะคะอโรคยสารกุฏิฤาษีบ้านหนองบัวรายเป็นอโรคยสารที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในสภาพปัจจุบันมีความสวยงามและยังคงซึ่งความสมบูรณ์แบบให้เห็นอยู่อย่างมากภายในบริเวณด้านหน้าจะเป็นลานพระพราหรือลานพิธีกรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะของอโรคยสารและลานพิธีกรรมนี้ถูกตั้งมานับหลายร้อยปีตั้งแต่การสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นมาด้านหน้าจะเป็นซุ้มโคภุระเป็นที่สถิตของพระอัวโลกิเตศวรและปรางปราสาทประธานซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพระเภสัชครุเวทูระยะประภาได้มีอิทธิพลและบทบาทต่อผู้ป่วยในฐานะเป็นแพทย์หรือเป็นผู้เยียวยาหรือเป็นผู้รักษาดังนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตใจมนุษย์ผู้ที่กำลังทุกโศกโรคภัยและกำลังคร่ำครวญอยู่ด้วยความเจ็บป่วยดังนั้นวิธีแห่งการรักษาของพระองค์อาจจะเป็นการรักษาด้วยจิตตานุภาพอาจจะเป็นการรักษาด้วยน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์และอาจจะเป็นการรักษาด้วยธรรมโอสถด้วยดังนั้นฐานคติของการรักษาตามแนวทางพระพุทธศาสนากายกับจิตมีความสอดคล้องกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบได้ดังนั้นเมื่อกายสมบูรณ์จิตก็จะสมบูรณ์เมื่อจิตไม่สมบูรณ์กายก็จะไม่สมบูรณ์นี่จึงเป็นฐานคติเป็นที่มาและเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างมากจริงๆเมื่อเราก้าวเข้ามาเราจะเห็นได้ถึงความสวยงามของการนำหินในแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบสร้างให้เกิดความสวยงามมีความกว้างขวางนี่คือลานพระพราหรือลานกระทำพิธีกรรมชั้นในซุ้มโคภุระซึ่งอยู่ภายในปราสาทจะลายล้อมด้วยกำแพงแก้วและจะมีบรรณาลัยเป็นสถานที่ในการเก็บเทวรูปพระพุทธรูปและสิ่งสำคัญไม่ว่าแต่จะเป็นคัมภีร์และเครื่องอุทิศของชาวชุมชนที่เข้ามาบำบัดรักษาเราจะมองเห็นบารายเป็นที่เก็บน้ำซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นแหล่งน้ำโบราณที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์นี่คือบารายประจำอโรคยสารทุกแห่งที่มีการสร้างอโรคยสารอ